สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมบรรลือสอนบรรลีครั้งนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับทางช่องทางของThe Asian Pacific News Online นะครับรายการ7 7 Report ครับเรากำลังเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งใหญ่นะครับจะมาติดตามกันว่าใครที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริการะหว่างผู้ท้าชิงคือโจไบเดนนะครับจากพรรคเดโมแครตแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันเบอร์ที่46นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับการรณรงค์เพื่อหาเสียงนะฮะขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับยาวนานเหลือเกินเราก็ได้นำเสนอความคืบหน้านะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง2ฝ่ายนะฮะให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับก็ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับจากการที่มีวันเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับวันที่3พฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่รอคอยนะฮะทั้ง2ฝ่ายนะแล้วก็ประชาชนคนอเมริกันทั้งประเทศนะครับใจจดใจจ่อรอคอยว่าใครจะคือผู้นำคนตัดต่อไปของประเทศนะครับก็เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วครับหลังจากที่มีการนับคะแนนมาตั้งแต่เมื่อวานนะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับต่อเนื่องมานะครับซึ่งก็ยังมีรัฐที่ยังตกค้างอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะสรุปผลคะแนนได้อีก 3-4 รัฐนะซึ่งเรียกว่าswing state นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยรัฐเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับก็มีรัฐวิสคอนซินนะครับมีวิสคอนซินมีวิสคอนซินแล้วก็มีรัฐอาริโซนามีรัฐเนวาดานะครับแล้วก็รัฐมิชิแกนนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐตัดสินนะครับซึ่งก็เริ่มสรุปมาทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็เริ่มจากวิสคอนซินนะครับซึ่งมีจำนวนของelectoral vote เนี่ย10คะแนนหรือว่า10แต้มนะครับจากจำนวนของสสสภาล่าง8คนบวกกับเซเนเตอร์หรือว่าวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอีก2คนนะครับก็เป็น10คะแนน10แต้มนะครับก็ปรากฏว่านับคะแนนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ 100% นะครับก็เป็นของโจไบเดนชนะไปนะฮะเรียกว่าก็วินเนอร์เทคออลนะฮะไม่มีการแบ่งนะฮะ10คะแนนก็คือเป็นของไบเดนไปหมดจากของรัฐวิสคอนซินซึ่งตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็มีกระแสข่าวว่าทางแคมเปญของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะบอกว่าจะมีการชาเลนจ์นะฮะเรื่องจะมีการท้าทายในเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งอาจจะหมายถึงการให้มีการนับคะแนนใหม่หรืออาจจะมีการนำเรื่องฟ้องต่อศาลนะฮะแต่ว่าทางคนที่เขาเป็นไอ้คอมมิชเนอร์ election commissioner หรือว่าผู้รับผิดชอบนะครับการมาธิการในเรื่องการเลือกตั้งของรัฐนะฮะก็ออกมายืนยันบอกว่าขั้นตอนทุกอย่างนับเป็นไปอย่างโปร่งใสนับบัลลอตหรือว่านับบัตรคะแนนนะฮะกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกใบไม่ได้มีขาดตกบกพร่องนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยยืนยันมาแล้วเป็นที่แน่นอนว่าวิสคอนซิน10คะแนนนะครับ10คะแนน electoral vote เนี่ยเป็นของพรรคเดโมแครตโจไบเดนนะครับด้วยคะแนน1,600,000นะครับ389นะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเทรลตามมาแบบติดใกล้กันมากเลยห่างกันเพียงแค่ 30,000 นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 49.4 กับ 48.8 นะครับไม่ถึง 1% นะครับก็ถือเป็นผู้ชนะไปเนี่ยครับการแข่งขันที่สูสีใกล้กันมากในครั้งนี้นะครับมันก็จะดูกันที่จำนวนของมาร์จิ้นนะฮะหรือว่าความต่างของเปอร์เซ็นต์นะฮะจะในรัฐที่เป็น key state หรือว่า swing state นะฮะมันจะสูสีกันแบบนี้นะครับก็วิสคอนซินก็จบไปถัดไปอีกรัฐหนึ่งซึ่งเป็นที่จับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือรัฐมิชิแกนนะครับรัฐมิชิแกนเนี่ยนะครับมีจำนวนของ electoral vote นะครับหรือว่าคะแนนรวมนะฮะที่จะใช้ในการนำมานับในตัดสินนะครับทั้งหมดเนี่ย16คะแนนนะครับก็มาจากสสสภาล่างนะครับหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเทียบกับของไทยเนี่ยนะครับก็14เสียงแล้วก็อีก2เสียงเป็นเสียงของเซเนเตอร์หรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับอีก2เสียงรวมทั้งหมดเป็น16เสียงอันนี้นับคะแนนแล้ว 99% นะครับถึงได้มีการประกาศตัวเลขเนี่ยนะฮะหยุดกันมาไม่ยอมประกาศกันกักกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่า
ในรัฐที่ถือว่าเป็นรัฐชี้เป็นชี้ตายแบบนี้นะหากมีการรีบด่วนสรุปตัดสินใจประกาศให้ชัยชนะกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก่อนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีผลตามมาในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเพราะนั้นต้องการความแน่ใจกันจริงๆคือก็ต้องนับกันให้ถึงที่สุดนะครับตอนนี้ผลการนับคะแนนจบสิ้นนะครับ99นี่ก็คงไม่มีใครกล้าเถียงแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขของจำนวนโหวตนะฮะไบเดนได้ 2,733,352 นะฮะแล้วก็ตามมาโดยทรัมป์ 2,629,597 นะฮะความต่างเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึง 2% นะครับก็ชนะไปในรัฐมิชิแกนนะครับแล้วก็อีก1รัฐนะครับอีก2รัฐนะครับก็คือที่อริโซนานะครับในแถบทางฝั่งตะวันตกเพื่อนบ้านของแคลิฟอร์เนียนะครับกับรัฐเนวาดานะครับ2รัฐเนี่ยเป็นรัฐที่ถือว่าทรัมป์เนี่ยครับค่อนข้างจะมั่นใจทีเดียวว่าเขาจะชนะนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของพรรครีพับลิกันแต่ครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าโจไบเดนนะครับทำได้ดีนะครับชนะนะครับก็บางสำนักนะครับก็ประกาศอย่างสำนักข่าว AP เนี่ยนะครับประกาศคอให้เดโมแครตเนี่ยชนะไปตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้แล้วนะส่วนหลายรัฐส่วนหลายสำนักข่าวเนี่ยก็ยังคงรีรอนะครับเพื่อให้การนับคะแนนนะใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะฮะให้สัดส่วนของตัวเลขของจำนวนของผู้ลงทะเบียนนะลงคะแนนนะฮะให้ใกล้เคียงกับจุดใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดถึงจะกล้าที่จะประกาศนับคะแนนหรือว่าคอนะครับคอผู้ชนะเลิศนะครับในรัฐนั้นนะครับแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยฮะค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโจไบเดนนะฮะจะเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนอิเล็กโทรโหวตในรัฐนี้ทั้งหมดคือ11คะแนนนะครับด้วยคะแนนจำนวนของเสียงนะฮะเสียงในบัลลอตในจำนวนบัตรเลือกตั้งนะครับ 1,400,000 นะครับต่อ 1,300,000 นะฮะช่วงห่างประมาณ51ต่อ47ลองไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งครับว่ารัฐอาริโซนาเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าโครงสร้างของการลงคะแนนของรัฐนี้นะจำนวนของประชากรเป็นยังไงหน้าตาของรัฐอันนี้เป็นโฉมหน้าของรัฐอาริโซนานะครับสังเกตดูสีฟ้าเนี่ยนะก็คือน้ำหนักคะแนนนะในพื้นที่นั้นในเคาน์ตี้นั้นหรือว่ามณฑลนั้นนะจะเทคะแนนให้กับพรรคเดโมแครตของโจไบเดนนะครับในขณะที่สีแดงนะครับจะเทคะแนนให้กับจะเอ็นเอียงไปทางพรรครีพับลิกันหรือว่าของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ของรัฐอริโซนาเนี่ยนะจะมีชนเผ่าอินเดียแดงนะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันให้เป็นภาษาสุภาพก็คือว่า Native American อยู่เยอะนะครับอย่างในรัฐทางฝั่งในเคาน์ตี้ที่อยู่ทางซ้ายมือสีฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับจะให้ดูว่าเป็นอันนี้เป็นชนเผ่าอาปาเช่นะครับในเขตพิเศษนะครับเขตอินเดียแดงเขตพิเศษของรัฐอาริโซนาเป็นเขตอาปาเช่นะครับชนเผ่าอินเดียแดงปรากฏว่าให้น้ำหนักกับโจไบเดนเนี่ย 66% ทีเดียวคือไม่ต้องมีการนับไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสถิตินะฮะจำนวนของเสียงนั้นมันห่างกันมาก 66% ต่อ 32% นะครับสวิงไปทางอีกด้านหนึ่งนะฮะโคโคนิโน่นะฮะโคโคนิโน่นี่ก็เป็นอีกเผ่าอินเดียแดงอีกเผ่าหนึ่งของรัฐอาริโซนาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เทคะแนนให้กับโจไบเดนเหมือนกันนะฮะคือ62ต่อ35ก็ไม่ต้องมีการนับซ้ำอีกแล้วนะฮะค่อนข้างจะชัวร์นะครับถึงแม้จะ 82% นี่ก็หยุดนับได้เลยฮะค่อนข้างจะแน่ใจได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเผ่านาวาโฮนะฮะเผ่านาวาโฮนี่คะแนนยังไม่ถึงที่สุดก็ 82% แต่ว่าดูตัวเลขแล้วเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูกันที่เฉพาะที่เคาน์ตี้นะฮะเราไปดูที่ในภาพรวมนะครับนอกเหนือจากนั้นในภาพรวมอื่นๆเนี่ยที่อยากให้ดูเปรียบเทียบเนี่ยนะครับอาริโซนาเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นเมืองใหญ่นะครับอย่างเมืองทูซอนนะฮะหรือว่าฟินิกซ์เนี่ยนะฮะสังเกตดูได้ว่าจำนวนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจะเยอะมากนะครับมาริโคปานะครับในมาริโคปาเคาน์ตี้เนี่ยครับก็เมืองใหญ่ก็คือเมืองฟินิกซ์นะครับจำนวนประชากรนี่เยอะมากทีเดียวจะเทคะแนนให้กับโจไบเดน
เหมือนกับเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายกันกับหลายๆรัฐนะครับว่าถ้าคนที่อยู่ในสังคมเมืองชั้นในนะฮะส่วนใหญ่นะจะเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตนะฮะในขณะที่รอบนอกไปนิดหนึ่งรวมที่เรียกว่าเป็นซับเออร์เบิร์นนะครับแล้วก็ออกไปนอกสุดอีกชั้นหนึ่งก็คือรูรัลซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมหรือว่าเขตชนบทนะอันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเป็นสีแดงนะครับหรือว่าย่านที่ไม่ค่อยมีจำนวนประชากรอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับยูมานะฮะยูมานี่มีจำนวนประชากรเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ค่อนข้างจะลีนไปทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับ30,000กว่าคนนำไปแต่ว่าดูในภาพรวมแล้วทั้งหมดนะฮะก็โจไบเดนเนี่ยก็ยังได้คะแนนที่มากกว่าผมอยากจะให้ท่านผู้ชมสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันจะมีพรรคตัวเลือกพรรคที่3นะครับก็คือพรรคไลเบอร์เทเรียนนะครับเป็นพรรคที่สอดแทรกคะแนนเข้ามาได้เสมอนะฮะส่วนใหญ่ก็จะประมาณอยู่ประมาณ 1 หรือ 2% ของจำนวนของเสียงที่ลงคะแนนนะฮะของทุกๆรัฐนะฮะแต่มันมีผลมากทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะกับรัฐที่เรียกว่าเป็นรัฐสวิงสเตทที่จำนวนของผู้แข่งขันเบอร์1กับเบอร์2นะใกล้เคียงกันอย่างเช่นว่า49-50อะไรเงี้ยครับหรือว่า48-50อะไรเงี้ยพอมันมีตัวเลือกซึ่งเป็นพรรคไลเบอร์เทเรียนนะฮะจอเจนเซนนะฮะเข้ามามาแทรกนะฮะได้เป็น 1% หรือ 2% นะฮะมันไปดึงคะแนนของผู้สมัครอีกคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีผลพอสมควรโดยเฉพาะโจไบเดนได้รับผลกระทบเนี่ยแน่นอนเพราะว่าไลเบอร์เทเรียนเนี่ยจะก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะลีนไปทางพรรคเดโมแครตซะมากกว่านะฮะจะมาทางนโยบายมันจะมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะได้รับความนิยมในหมู่คนหนุ่มคนสาวหรือว่าในคนที่อายุน้อยกว่านะมากกว่านะฮะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ดึงไปได้เยอะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแน่ชัดแล้วครับว่าพรรคเดโมแครตโจไบเดนนะครับชนะในเขตในรัฐอาริโซนานะครับเมื่อกี้ไปดูเนวาดาอีกทีครับแอริโซนานี่จริงๆผมไม่ต้องฉายซ้ำก็ได้นะครับที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เพราะว่าหลายสำนักข่าวเนี่ยคอไปเรียบร้อยแล้วคอให้กับพรรคเดโมแครตให้กับโจไบเดนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากในภาพรวมนะครับเราไปดูในภาพรวมก่อนที่ผมจะมาที่รัฐเนวาดานะครับซึ่งถือเป็นรัฐสุดท้ายนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประกาศเนวาดาเป็นของไบเดนสมบูรณ์แบบนั่นหมายถึงว่าคะแนนของไบเดนน่ะจะขึ้นมาที่270ซึ่งควอลิฟายทำให้เขาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ทันทีนะฮะเพราะว่า270เนี่ยนะฮะก็คือครึ่งหนึ่งละของจำนวนของอิเล็กโทรโหวตทั้งหมดที่มีอยู่คือจำนวน270ครึ่งหนึ่งก็คือ253นะครับครับผมมาดูว่ามาดูในส่วนของซีกของไปดูของทางทรัมป์ก่อนบ้างดีกว่านะครับทรัมป์เนี่ยนะฮะคะแนนนะฮะ electoral vote เนี่ยนิ่งอยู่ที่214นะฮะมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่เขามีรัฐที่เรียกว่าตุนอยู่ในมือนะฮะอยู่หลายรัฐแต่ว่าคะแนนเนี่ยยังไม่ถึงที่สิ้นสุดในเรื่องของการสรุปผลท้ายที่สุดนะก็คือมีเพนซิลเวเนียมีนอร์ทแคโรไลเนียในNorth Carolina แล้วก็มีจอร์เจียแล้วก็ Alaska นะครับแต่ว่า North Carolina เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนฮะแน่ชัดแล้วครับเพราะว่านับผลคะแนนจบไปเรียบร้อยแล้ว 100% ตอนนี้นะฮะก็เป็นของ Donald Trump นะครับก็ margin ก็ประมาณ 2% นะครับชนะไปแล้วในขณะที่จอร์เจียนะก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นของ Donald Trump เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ 99% ไปแล้วนะครับแล้วก็ Alaska ก็เช่นกันผลการนับคะแนนเป็นไปอย่างช้าๆนะครับแต่ว่าก็มีความมั่นใจว่าจะเทคะแนนในส่วนที่เหลือนะเป็นของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับเหลือแค่เพนซิลเวเนียนะถ้าจะรอกันจริงๆเนี่ยนะครับเพนซิลเวเนียเนี่ยยังอาจจะเป็นไปได้ที่จะสวิงกลับมาเป็นของไบเดนได้นะครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเพียงแต่ได้เนวาดาครับประกาศเนวาดาขึ้นมาเพิ่มมาเพียงแค่1รัฐเท่านั้นเองนะครับก็โจไบเดนก็จะชนะทันทีนะครับเพราะตอนนี้นาทีนี้ของโจไบเดนนะหลายสำนักไม่เหมือนกันนะครับดูที่นิวยอร์กไทม์บ้างครับนิวยอร์กไทม์ตอนนี้ให้253นะครับก็
ให้มาหมดละให้มิชิแกนมามินนิโซตาวิสคอนซินเมนมาแต่ว่ายังไม่ได้นับอาริโซนากับเนวาดาเข้าไปนะฮะแต่ว่าถ้านับ2รัฐนี้เข้าไปนี่ก็เป็นอันว่าจบสมบูรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายแล้วล่ะครับว่าโจไบเดนน่าจะเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกานะครับต่อจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนที่เหลือที่เราจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเมืองสหรัฐก็คือตำแหน่งคือเซเนตนะฮะหรือว่าวุฒิสภานะวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็สภาล่างนะฮะหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะของคอนเกรสพอทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่า legislative นะฮะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับว่าต้องมาดูว่าถ้าเสียงมีน้อยนะฮะฝ่ายใดพรรคใดที่มีกลุ่มเสียงข้างมากเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของการผ่านข้อกฎหมายต่างๆนะครับตอนอย่างเช่นที่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พรรคเดโมแครตนะฮะถือว่าตกอยู่ในสถานะที่ลำบากเพราะว่ากำชัยชนะนะฮะมีจำนวนของสสในเฮาส์นะฮะหรือว่าสภาล่างนะเยอะมากนะครับผ่านทุกอย่างได้ไปหมดเลยในสภาล่างแต่จะไปติดที่สภาสูงนะฮะถ้าสภาสูงไม่เล่นด้วยนะฮะก็คือไม่ผ่านซึ่งปรากฏว่าสภาสูงเนี่ยเป็นของพรรครีพับลิกันนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะฮะมีวุฒิสมาชิกนะฮะจำนวนถึง35คนซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกซ่อมนะครับก็ซ่อมไปแล้วก่อนเกือบจะเสร็จสิ้นเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเหลืออยู่เพียงแค่5ซีทนะฮะ5ซีทใน4รัฐนะครับก็จะเป็นการประกาศเสร็จสิ้นนะครับณสถิติณตอนนี้นะครับก็เป็นของพรรคเดโมแครตนะ47นะครับเป็นของพรรครีพับลิกัน48แล้วถ้าไปดูผลโพลที่ใกล้ชิดนะฮะที่ใกล้ไปเพ่งดูเนี่ยนะครับไปเพ่งดูในแต่ละรัฐเนี่ยนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับมีความรู้สึกว่าเนี่ยครับ remaining อีก5ใช่ไหมครับ47เป็นของเดโมแครต48เป็นของรีพับลิกันคือสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด50รัฐนะฮะแล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยจะมีซีเนเตอร์หรือว่ามีวุฒิสมาชิกได้เพียงแค่2คนนะครับรวมกันทั้งหมดจะเป็น100คนนะครับตอนนี้เนี่ยที่เลือกตั้งซ่อมกันนะครับขาดอีก5นะฮะที่เหลือนั้นได้กันประกาศมาเรียบร้อยในช่วงเวลา24ชั่วโมง30ชั่วโมงที่ผ่านมาเหลืออีก5ที่ยังไม่ได้ประกาศก็มีที่มิชิแกนนะครับมีที่มิชิแกนมีที่นอร์ทแคโรไลเนียนามีที่จอร์เจียที่อลาสก้าไปดูผลกันสักนิดนึงครับมิชิแกนตอนนี้ที่ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยดูเหมือนว่าแกรี่นะฮะจากพรรคเดโมแครตนะฮะนำอยู่นะครับที่ 49.5 จำนวนของคะแนนที่นับแล้วประมาณ 97% นะครับเขาก็ยังไม่กล้าประกาศเพราะว่ามันเป็นสภาที่ชี้เป็นชี้ตายได้เกิดสมมุติไปรีบสรุปนะฮะอาจจะมีการประท้วงได้นอร์ทแคโรไลนาเช่นกันครับนับมาได้ 94% แต่ดูเหมือนว่ารีพับลิกันเนี่ยจะนำอยู่นะครับทอมทิลลิสนะครับนำอยู่2,640,000นะครับในขณะที่เดโมแครตตามมานะฮะประมาณ 100,000 นะครับจอร์เจียฮะจอร์เจียก็นับที่94ผมว่าเขาคงจะไม่ประกาศกันง่ายๆพวกนี้เพราะว่าจะว่าแล้วมันก็ไม่ถึงกับเร่งด่วนมากยังพอมีเวลายังใช้เวลาในการค่อยๆนับไปได้นะฮะโดยที่เสี่ยงที่จะได้ไม่ต้องมีข้อครหาหรือว่ามีการฟ้องร้องตามกันมานะครับแต่ว่าฟังจากการซาวเสียงของสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวนะมีความเป็นไปได้ว่าพรรคเดโมแครตนะฮะอาจจะสูญเสียความเป็น majority นะหรือว่าความเป็นพรรคเสียงส่วนใหญ่นะครับพรรคเสียงส่วนใหญ่ไปได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ถ้า Republican มีจำนวนเกินกว่า50คืออย่างน้อย51ประมาณเงี้ย51เนี่ยก็เป็นอันว่าชนะก็คุมเสียงข้างมากไปได้นะครับก็อย่างน้อยนะครับถ้าได้ House นะครับซึ่งค่อนข้างจะแน่ใจได้เลยนะฮะว่าเฮาส์เนี่ยก็จะยังคงเป็นของพรรคเดโมแครตอยู่นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งประธานาธิบดีเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าเราได้ดูได้เห็นแล้วนะครับ4ปีที่ผ่านมาบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะมีบทบาทมากทีเดียวอยากประกาศใช้ Executive Order นะฮะวีโต้ได้แทบจะทุกกรณีคือ
บางทีก็ไม่ได้ฟังในระบบรัฐสภาเท่าไหร่ประธานาธิบดีเป็นใหญ่เสมอนะฮะประธานาธิบดีมีอำนาจสูงสุดเสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติได้ตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาแทนนะครับก็จะช่วยทำให้การทำงานของพรรคเดโมแครตเนี่ยก็จะง่ายขึ้นในอีก4ปีข้างหน้านะครับอันนี้คือผลเบื้องต้นที่เรานำเสนอให้ท่านนะครับก็ทางสำนักข่าวต่างๆก็คงจะทยอยในการคอนะครับหรือว่าในการประกาศผลตามกันมาเรื่อยๆนะครับเพื่อแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้นะฮะอาจจะมีบางรัฐนะอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะมีการมีความล่าช้าอย่างเช่นว่าคืออาจจะต้องรอในเรื่องของผลบัลลอตที่มาทางไปรษณีย์แต่ว่าที่มาทางไปรษณีย์เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน3วันนะครับเพราะใน US นี่ก็ประมาณนั้นนะฮะ3วันนี่ก็เต็มที่ละนะครับก็ช้าสุดก็คงไม่เกินวันศุกร์นะครับแต่หลักๆเนี่ยก็น่าจะได้ผลน่าจะรู้แล้วน่าจะคอได้แล้วในอย่างไม่เป็นทางการจากทางมีเดียนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจตรงกันว่าผลของการเลือกตั้งนะฮะทุกตำแหน่งนะจะต้องได้รับการรับรองหรือว่าเซอร์ติฟายในขั้นตอนสุดท้ายจาก election commission นะฮะหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำรัฐแห่งนั้นหรือว่า secretary of state นะครับของรัฐนั้นนะฮะที่จะต้องเป็นผู้ที่รับรองผลในครั้งสุดท้ายในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งส่วนนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะฮะหรืออาจจะเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ารู้ผลกันนะฮะแล้วก็เคารพกติกากันโดยมีความเข้าใจตรงกันว่าเราทำประโยชน์การเลือกตั้งมันก็คือวิธีการวิถีทางประชาธิปไตยเราทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องฆ่ากันให้ตายนะเมื่อผลมันออกมาแบบนี้แล้วนะยอมกันได้ผมว่ามันก็ควรจะจบนะครับก็เราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับทั้งที่ก็รู้กันนะครับว่ามีอาจจะมีการชุมนุมประท้วงตามมาในอีกหลายพื้นที่นะครับเพราะเมื่อคืนนี้นะครับที่ใน LA เนี่ยก็มีการประท้วงมีชุมนุมประท้วงที่ Staples Center นะครับที่กรุงวอชิงตันดีซีก็มีนะครับที่ทำเนียบขาวนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะมีประท้วงอีกหลายที่ในซีแอตเทิลในพอร์ตแลนด์ออริกอนนะครับก็ใครเชียร์ฝ่ายไหนก็ประท้วงฝ่ายนั้นนะครับประท้วงฝ่ายตรงกันข้ามก็คงจะมีทุกรูปแบบของการประท้วงนะครับก็เป็นสีสันหนึ่งของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ก็คงหวังว่าคงจะไม่ยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานนะครับเพราะว่ายังไงซะเดือนนี้เดือนโนเวมเบอร์เดือนหน้านะฮะก็สภาปิดกลับมาอีกทีนะครับวันที่3 January แล้วก็หวังว่าจะได้มีการ sworn in นะฮะการพิธีสาบานตนอย่างยิ่งใหญ่แต่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คิดว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องเป็นไบเดนนะครับแล้วก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าสภาสหรัฐนะครับแล้วก็การเมืองสหรัฐนะฮะคอนเกรสสมัยที่116นะของสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็อาจจะต้องพักเบรกกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรารอกันดูอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะไปติดตามดูในเมนสตรีมนะมีเดียต่างๆนะฮะแล้วก็ไปฟังการแถลงข่าวนะฮะแถลงประกาศชัยชนะนะฮะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะหรือว่า response ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะมีมาในช่วงประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้านะครับแล้วก็จากจุดนั้นก็คิดว่าน่าจะชัดเจนทุกคนก็จะได้หลับสบายได้ในค่ำคืนนี้นะครับเบรกสักครู่ครับถ้าจะพูดว่าอร่อยต้องพูดว่าลำขนาด The Real Thai Food Outside ThailandChonga Resort Casino is excited to welcome you back. You can expect the same friendly Four Diamond service that you have come to know, with new health and safety measures, because your peace of mind is our top priority. Rest assured, we are ready when you are. ผัดสะตอกุ้งไข่เจียวปูปลาทอดขมิ้นแกงเหลืองแกงไตรปลาหรือว่าข้าวยำแล้วก็ถ้ามาทานอาหารเราแล้วบอกเราว่าทราบร้านเราจาก The Asian Pacific News นะครับ
เราก็จะมีลดพิเศษให้ 10% ครับโกรทฮอร์โมนแบบชนิดเจลตัวนี้นะคะจะทำให้เราอารมณ์แจ่มใสจะทำให้ริ้วรอยเราเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงมีความจำที่ดีขึ้นมีข้อต่อที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์เฟิร์มขึ้นมีใครบ้างที่ไม่อยากจะกลับไปเป็นหนุ่มสาวเช่นเดิมตอนนี้ขายสติ๊กบาร์บีคิวแล้วก็ราดหน้าอยู่ที่หน้าไทยแลนด์พลาซ่าครับมีกรอบเส้นใหญ่เส้นหมี่ครับขายผัดซีอิ๊วด้วยครับที่มันอร่อยก็คือหมูของผมมาหมักมันจะนุ่มครับขายสติ๊กบาร์บีคิวครับขายหมูเนื้อไก่โกโก้เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับนมคาราเมลคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยครับโทรออนไลน์ได้ครับ323-719-9699ครับถ้าไม่อร่อยก็ยินดีคืนเงินให้ครับถ้าใครมีคำถามนะคะในเรื่องการขายบ้านซื้อบ้านติดต่อกันมาได้ค่ะหรือมีคำถามอย่างอื่นนะคะยินดีเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นะคะค่าเช่าหรือว่าปัญหาในเรื่องเช่าบ้านก็ติดต่อมาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ